FM 91.25 MHz รับฟังทั่วโลกผ่านทาง www.trangradio.net ยาเสพติดคือมารร้ายบ่อนทำลายสังคมไทยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยดูน้องค่ะรายการร่วมด้วยช่วยดูน้องดำเนินรายการโดยครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังพระพุทธศาสนานั้นหากหมายถึงคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆย่อมมีความแน่นอนมั่นคงเพราะคำสอนของพระบรมศาสดาเป็นธรรมคือหลักความจริงคงที่ความจริงอยู่ตลอดกาลทุกเมื่อไม่แปรผันความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่คู่ข้าประชุมใหญ่ขององค์การพุทธศาสนสัมพันธ์แห่งโลกณประเทศเนปาลวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2529สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยน้องนะครับทุกวันเสาร์หลังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:10 นจนถึงเวลา 18:00 นโดยประมาณทางสวทตรัง 91.25 MHz นะครับรับฟังทางออนไลน์ได้ทั่วโลกในที่ www.trangradio.net ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของโควิดเพราะฉะนั้นผมก็จะขอคุยในเรื่องโควิดนะครับวันนี้ขอคุยเรื่องโควิดล้วนๆเลยนะวิกฤตโควิดคือโอกาสสามารถตระหนักรู้ดูปัญหาตระหนกนักผิดพลาดขาดปัญญาสติตื่นตรวจตราวิธีการระวังตนให้พ้นจากโรคร้ายกิจใดช่วยได้ให้ประสานตระหนักลดตระหนักรู้ริเริ่มงานวิธีการแก้ไขภัยสังคมผมขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ใน LINE ใน Facebook นี่ก็จะมีการพูดถึงน้องนักเรียนคนหนึ่งนะครับซึ่งไปสถานที่อโคจรแล้วก็ติดโควิดมาเมื่อวานก็มีท่านผู้มีเกียรติท่านหนึ่งครับโพสต์ลงไปในลายระบุชื่อโรงเรียนไปเลยว่าเป็นโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ด้วยความเคารพนะครับผมก็เลยลายส่วนตัวไปบอกท่านว่าท่านครับลบเถอะครับยกเลิกข้อความเถอะครับเพราะว่าโรงเรียนนี้ไม่เกี่ยวข้องเลยมีนักเรียนอีกหลายคนที่อยู่ในโรงเรียนนี้จะเสียความรู้สึกฮะท่านก็ลบนะท่านก็ลบยกเลิกข้อความผมก็ไปกราบขอบพระคุณท่านในไลน์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นในช่วงของโควิด-19 เนี่ยสิ่งที่ผู้คนบนโลกใบนี้ต้องตระหนักก็คือต้องใช้ศีล5ครับทำไมผมถึงต้องพูดเรื่องศีล5เพราะว่าในข้อ4ก็คือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดปดไม่พูดเท็จไม่หลอกลวงหรือไม่ปิดบังความจริงกรณีเด็กคนนี้นะครับแกไม่ใช่แกจะมุสาหรอกแต่แกไม่กล้าเปิดเผยความจริงว่าแกนี่ได้ไปสถานที่อโคจรผมเป็นนักวิเคราะห์นะครับผมก็พยายามจะโยนหินถามทางต่อไปว่าเอ๊ะเด็ก16ปีนี่เข้าไปสถานที่อโคจรนั้นได้อย่างไรให้ท่านคิดนะครับนักข่าวก็พูดในช่องข่าวบอกว่าเด็ก16ปีนี่เข้าไปอยู่ในสถานที่อโคจรนั้นได้อย่างไรผมให้ท่านคิดนะผมไม่ได้โทษเด็กพอมีเหตุการณ์ขึ้นมาในลายผมก็ลงไปในลายบอกว่าน้องเขาไม่ผิดหรอกไม่มีใครที่อยากจะติดโควิดไม่มีใครที่อยากจะให้คนในบ้านติดโควิดวันดีคืนดีครับเดินไปหน้ากากใส่ล้างมือเรียบร้อย social distancing มีอยู่รายนะครับที่กรุงเทพติดโควิดเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสถานการณ์เราต้องพยายามที่จะระมัดระวังให้มากที่สุด
ทางจังหวัดตรังนะครับโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญหรือว่าทีมงานมืออาชีพนี่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตัวอักษรอยู่6ตัวด้วยกันตัวแรกคือตัว D ตัว2ตัว M ตัว3ตัว H ตัว4ตัว T และตัวที่5ก็คือ T D M H C T ไอ้ D M H C T นี่คืออะไรครับ D ตัวแรกคือ distancing ฮะเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร M ก็คือmask wearing ก็คือสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านป้องกันได้แน่นอนครับหลายคนก็บอกว่าหน้ากากอนามัยสีฟ้าเนี่ยป้องกันได้แต่หน้ากากผ้าเนี่ยป้องกันไม่ได้คุณหมอทวีสินวิษณุยุทินพูดชัดในรายการนะครับตอนแถลงข่าวสบคท่านบอกว่าหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนั้นป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้เพราะฉะนั้นในนาทีนี้เราต้องทำการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจครับสร้างองค์ความรู้ในภาพเป็นเบื้องหลังนี่เป็นประการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์โควิด-19 และระบาดวิทยาผมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรผมก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าเขาบอกว่าเรียนโควิดออนไลน์ผมเลยคลิกเข้าไปดูฮะผมปิ้นเอกสารทั้งหมดนี่มาได้ร้อยกว่าหน้านะเฉพาะคำถามคำตอบในคำถามท้ายบทเนี่ยมีประมาณ22หน้าและใน22หน้านั้นเป็นเนื้อหาสาระล้วนๆเลยถ้าเกิดใครได้เข้าไปเรียนใครได้เข้าไปศึกษานี่จะมีความเข้าใจนะครับมีความตระหนักรู้มากกว่ามีความตระหนกตกใจตื่นเพราะนั้นผมเลยบอกว่านาทีนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเรียนออนไลน์กันครับเรียนออนไลน์นี่ก็จะได้โควิดและระบาดวิทยาเนี่ยเราเรียนวันไหนเรียนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เกียรติบัตรออกมาสามารถพิมพ์ออกมาได้ผมเอารูปถ่ายไปใส่แล้วผมสแกนออกมานะครับแล้วก็มาใส่ในแบ็คกราวด์ข้างหลังให้ท่านเห็นว่าการเรียนตอนนี้นี่เราไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่ไหนเราเรียนที่บ้านก็ได้แล้วสื่อการเรียนของโควิด-19 และระบาดที่ทยานี่อาจารย์เขาสอนดีมากเลยครับมีสื่อที่เป็นเสียงนะครับแล้วมีเอกสารประกอบคิดดูนะครับว่าผมโหลดมาใส่ในเอกสารเบิดเนี่ยร้อยกว่าหน้าทั้งหมดพูดง่ายว่าจัดรายการต่อไปนี้คุยเรื่องนี้ได้ตลอดเลยครับเรื่องโควิดแล้วไม่ต้องไปหามาจากไหนครับหามาจากบทเรียนออนไลน์นี่แหละครับนี่ครับคือเรื่องราวที่จะบอกท่านผู้ฟังให้ทราบว่าเรียนออนไลน์ก็ได้สาเหตุทำไมนะครับที่ต้องดูแลเรื่องโรงเรียนเป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังถ้าเวลาพอถ้าไม่พอไว้ต่อสัปดาห์หน้าพอเรื่องราวเยอะเลยมาดูตัว H นะครับ hand washing ก็คือมันล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่าประมาทครับกาดไม่ตกผมไปไหนผมพกอยู่นะครับในกระเป๋าผมนี่ผมมีนะครับนี่ครับเจลแอลกอฮอล์ผมเอาหลอดยาสีฟันเนี่ยใช้หมดแล้วผมก็บีบเจลเข้าไปเวลาที่ผมไปไหนผมไม่แน่ใจผมก็บีบแล้วผมก็ล้างมือเชื้อโควิดที่ติดมือตายครับเพราะว่าเจอน้ำสบู่เจอเจลแอลกอฮอล์ตายครับอย่าไปตกใจอย่าไปกังวลนะครับจับลูกบิดประตูโหนลาวรถเมย์กลัวติดโหนเสร็จจับเสร็จก่อนที่จะทำอย่างอื่นล้างมือก่อนครับเอเกลกับฮอนี่เช็ดถูปลอดภัยครับมันอยู่ที่การป้องกันตัวเองคือกาดไม่ตกอย่าไปตนกตกใจเกินไปครับตนกเกินเหตุนะครับผมว่าตนกเกินเหตุต่อไปตัวทีคือเทสติ้งครับเทสติ้งก็คือการวัดอุณหภูมิร่างกายตอนนี้เราไปไหนสูงค่าถึงเอามือแปะโป้งขึ้นเลย 36.1 โอเคแปะโป้ง 36 ไม่เป็นไรเขามีหมดนะครับอย่ากังวลทีตัวสุดท้ายคือไทยชนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยไทยชนะนี่โหลดใส่มือถือเลยครับพอเข้าไปก็สแกนเมื่อกี้เข้ามาสถานีวิทยุสทก็สแกนเช็คอินเดี๋ยวออกไปก็เช็คเอาท์จะได้รู้ไทม์ไลน์ว่าวันนี้คุณไปไหนบ้าง
เวลามีอะไรขึ้นมาเขาสามารถจะเช็คตามไทม์ไลน์ได้ยกตัวอย่างกรณีของน้องคนนี้ครับไทม์ไลน์ที่บอกว่าไปอยู่ในสถานที่อโคจรเนี่ยไปบอกทีหลังก็เลยเป็นที่มาที่ไปของข่าวกระแสวุ่นวายไปหมดเลยเมื่อวานมีข่าวในไลน์ผมเนี่ยศึกษาพุทธศาสนานะครับในเรื่องของกาลามสูตร10กาลามสูตร10บอกว่าอย่าเชื่อเพราะฟังตามกันมาผมไม่เคยเชื่อเลยครับเมื่อวานแคปหน้าจอมาอ่านแล้วงงเลยฮะเขาบอกว่าจังหวัดตรังเนี่ยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมาจาก5จังหวัดเราทราบดีมาจากสมุทรสาครชลบุรีระยองจังหวัดตราดจันทบุรีใน5จังหวัดนี้นั่นคือความเสี่ยงสูง5จังหวัดนี้เขาสั่งล็อกดาวน์แล้วแต่จังหวัดตรังยังไม่ล็อกดาวน์ยังไม่ปิดเมืองพอเกิดเหตุการณ์กรณีเด็กคนนี้ไปสถานที่อโคจรเกิดกระแสขึ้นมาทำให้จังหวัดตรังประกาศเพิ่มอีก6จังหวัดครับก็มีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับปทุมธานีนนทบุรีถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่างทองหรือจังหวัดอะไรอีกผมจำไม่ได้ครับในตรงนี้แหละครับไปอ่านดูในเอกสารปรากฏว่าเพิ่มมาอีก5จังหวัดที่พอมาเป็น5จังหวัดแล้วยังบอกเลยว่าถ้าเดินทางมาจากใน5 6จังหวัดนี้แหละรวม5 5เดิมบวก6เป็น11เนี่ยใน11ตรงนี้รวมกันแล้วเนี่ยต้องมากักตัวที่ LQ หรือเราเข้าโควิดทีน1คืนเอาล่ะสิครับเดินทางจากกรุงเทพมาเพราะถ้ามาทางเครื่องบินเนี่ยมาทางเครื่องบินเนี่ยคุณจะมาจากจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่เสี่ยงแล้วแต่ถ้าคุณมาที่กรุงเทพก็เหมือนกับคุณเข้าพื้นที่ที่อยู่ใน6จังหวัดหลังเนี่ยคุณก็ต้องถูกกักตัว LQ 1คืนแล้วมีการเขียนข่าวเองนะครับบอกว่านอกจากถูกกักตัว LQ 1คืนแล้วเนี่ยยังต้องมาจ่ายค่าตรวจหาเชื้ออีกโดยใช้เงินส่วนตัวจ่ายรัฐไม่รับผิดชอบให้ต้องจ่ายในเรื่องของการหาเชื้ออีกหรือต้องมีใบรับรองแพทย์ในการตรวจเชื้อเนี่ย72ชั่วโมงเนี่ยมาแสดงถึงไม่ต้องมีการกักตัวแต่ให้ไปกักตัวที่บ้านข่าวเขียนมาเยอะเลยครับด้วยความที่ทำสื่ออยู่บอกแล้วว่ารายการนี้ผมคุยเรื่องของร่วมด้วยช่วยน้องก็ต้องร่วมกันช่วยนะครับผมก็เลยไปเมื่อเช้าไปที่สนามบินตรังบรรยากาศโล่งมากครับเมื่อเช้ามีไฟบินไฟเดียววันนี้ของเมืองตรังแอร์เอเชียไม่บินนะครับวันนี้แอร์เอเชียไม่บินบินไลออนแอร์เที่ยวเดียวไลออนแอร์บินจากกรุงเทพมาเวลา 9:45 ถ้าจำไม่ผิดมาถึงตรัง 11:15 ผู้โดยสารมา139คนท่านรู้ไหมผมรู้มาจากไหนผมก็ไปถามที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยไปถามที่ประชาสัมพันธ์การท่าอากาศยานตรังถามว่าวันนี้มีผู้โดยสารมากี่คนเขาถามท่านจะไปทำอะไรผมบอกนี่ผมเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมด้วยช่วยน้องทางสวทตรังเป็นสื่อมวลชนต้องการข่าวไปประชาสัมพันธ์และไปคุยให้ชาวบ้านเขาฟังผ่านรายการคุณให้ข้อมูลผมมาคุณก็จะได้ประโยชน์เป็นการประชาสัมพันธ์การท่าอากาศยานตรังด้วยเขาก็บอกผมมาวันนี้มี139คนแล้วเขาก็พิมพ์รายชื่อออกมาแต่ผมไม่เอานะครับเขาพิมพ์รายชื่อออกมาให้ทีมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.เนี่ยที่ต้องไปคัดกรองผู้โดยสารที่ลงมาจากเครื่องบิน139คนผมก็นั่งรอเวลาพอเครื่องบินลงมานะครับผู้โดยสารก็มารออยู่ในห้องเจ้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดตรังก็ไปซักประวัตินะครับไปทำการคัดกรองมีการใช้ตัวทีก็คือเทสติ้งในการวัดอุณหภูมิและที่สำคัญนะครับตอนนี้ใครที่เดินทางเข้าจังหวัดตรังอยู่ดอนเมืองต้องสแกน QR code ตรัง Healthy Passport ครับพอสแกนขึ้นมามันจะมีข้อมูลให้กรอกเลยชื่ออะไรบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ที่บ้านทำอะไรอะไรต่างๆมีเยอะแยะเลยให้กรอกๆๆๆพอกรอกเสร็จเรียบร้อยก็ส่งพอส่งเสร็จเรียบร้อยแคปหน้าจอไว้ในมือถือเพื่อที่จะมาถึงที่สนามบินตรังเนี่ยจะได้เอาอีแคปหน้าจอนี้ให้เจ้าหน้าที่ดูว่า
ลงทะเบียนมาแล้วเพื่อที่จะเข้าเมืองตรังก็คือตรังเฮลตี้พาสปอร์ตอันนี้ผมพูดถึงเครื่องบินนะผมไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการมารถนะครับผมพูดถึงเครื่องบินพอมาถึงที่สนามบินตรังโชว์ให้เขาดูเช็คอินไทยชนะตัว T สุดท้ายนะครับ D M H T T ตัว T นั่นคือไทยชนะเข้ามาก็เช็คอินเพราะตอนอยู่ดอนเมืองนี่เช็คอินแล้วเช็คเอาท์ครั้งหนึ่งแล้วก็สแกน QR โค้ดตรัง Healthy Passport สแกนเสร็จทำข้อมูลเรียบร้อยแคปหน้าจอเรียบร้อยนั่งเครื่องสบายใจในบอร์ดดิ้งพาสมันจะบอกว่านั่งเบอร์ไหนตอนลงมาที่ตรังต้องมาบอกว่าวันนี้คุณนั่งหมายเลขเท่าไหร่สมมตินั่ง18 18 D 18 A หรืออะไรแล้วแต่นะครับเพื่อที่จะเช็คในเรื่อง social distancing แล้วเช็คว่าถ้าเกิดบนเครื่องบินมีใครคนใดคนหนึ่งติดโควิดขึ้นมาจะได้ดูซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็จะเรียกมาเพื่อที่จะไปสืบสวนโรคต่อไปการทำงานต้องทำเป็นระบบครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับ DMHTT ของสสจ.ตรังและตอนนี้จังหวัดตรังนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ลงนามในคำสั่ง 266/2564ลงที่21มกราคม2564มีเลยเป็นลักษณะเอกสารมากมายเลยนะครับรายละเอียดไปศึกษาดูแต่ณวันนี้ผมคุยในเรื่องของการไม่ต้องกักตัวที่ local quarantine นะครับเพราะวันนี้ผมเห็นผู้โดยสารพอออกมาต่างคนต่างกลับเลยแต่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองคุณต้องไปแจ้งผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นรพสตหรือเทศบาลอย่างผมถ้าผมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครผ่านขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมต้องไปที่สำนักงานเทศบาลนครตรังครับจะมีฝ่ายคัดกรองตรงนี้แล้วมีฝ่ายดูแลเรื่องนี้รับรายงานตัวจะมีการกางเต็นท์อยู่เลยที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรังมีเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิมีเอกสารให้กรอกว่าไทม์ไลน์ที่เราอยู่ที่เราไปมีอะไรบ้างเขียนไปเลยผมยกตัวอย่างสมมุตินายสถาพรมุ่งมั่นเนี่ยผ่านขั้นตอนมาเรียบร้อยแล้วมาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนครตรังแล้ววัดอุณหภูมิเรียบร้อยกรอกเอกสารเรียบร้อยนั่งกรอกเอกสารเขียนเลยหมดเลยระหว่างวันที่เท่านั้นถึงเท่าที่เท่านั้นไปทำอะไรผมยกตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะได้มีการประเมินว่าความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำบุคคลที่เข้ามาที่รายงานตัวเนี่ยเพราะนั้นโควิดตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมผมพูดเสมอว่า responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมคุณต้องมีผมไปรายงานตัวเจ้าที่บอกว่าอาจารย์คนมารายงานตัวน้อยไม่มีผมรายงานตัวแล้วผมกักตัวอยู่ที่บ้านไม่ไปไหนนะครับที่สำคัญที่สุดพอเรารายงานตัวเสร็จเขาจะให้เราเขียนไทม์ไลน์เราก็เขียนเลยเขียนไทม์ไลน์ว่าไปไหนบ้างออกจากตรังเอารถไปฝากที่รับฝากรถขึ้นเครื่องบินลงดอนเมืองลูกมารับเข้าบ้านระหว่างอยู่ที่บ้านไม่ไปไหนดูแลเลี้ยงหลานอย่างเดียวโอกาสเสี่ยงไม่มีก็ที่จะไปสัมผัสเชื้อไม่มีรถก็นั่งจากขับออกจากบ้านที่ตรังไปฝากไว้ที่ร้านรับฝากรถไปดอนเมืองลูกก็มารับนั่งรถส่วนตัวเข้าบ้านเวลาจะกลับมาก็ใช้วิธีการให้ลูกมาส่งที่ดอนเมืองผ่านขั้นตอนเรียบร้อยกลับมาที่บ้านมาเอารถเดินมาเอารถขับรถเข้าบ้านแล้วมารายงานตัวรอเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลต้องทำแบบนี้ครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับอย่าไปตกใจอย่าไปกลัวหลายคนกลัวหลายคนตกใจก่อนเข้ารายการนี้ก็มีญาติธรรมท่านหนึ่งไลน์เข้าไปถามพอดีผมโพสต์ในรายการว่าในไลน์ว่าการเข้าเมืองของตรังช่วงนี้เป็นยังไงผมก็โพสต์ไปนะครับผมก็อ้างคำสั่งของผู้ว่า 266/2564 เนี่ยท่านก็ไลน์มาถามว่าถ้าอยู่ต่างประเทศต้องทำยังไงผมก็ไม่อยากจะให้มีประเด็นในไลน์กลุ่มเนี่ยผมก็เลยดึงมาคุยในไลน์ส่วนตัวตอนนี้ท่านอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะ
ประเทศอังกฤษวันนี้1องศาขณะเวลาที่คุยกับผมประมาณ 8:00 นเช้าเวลาห่างกันประมาณ7ชั่วโมงถ้ามีคนตรังนะครับท่านไปทำงานที่นั่นผมก็คุยท่านฟังหลายเรื่องท่านบอกท่านมาแล้วท่านโดนกักไปแล้ว14วันที่สเตทโควิดทีนที่กรุงเทพแล้วตอนนี้ท่านกลับไปที่นู่นแล้วท่านบอกท่านจะมานี่โดนกักหรือไม่ผมก็บอกไม่เป็นไรวันนี้ผมไปสืบเสาะมาแล้วได้ความรู้มาแล้วก็คือถ้าจะถามเรื่องต่างๆเกี่ยวเรื่องการเดินทางนะครับให้ไปถาม0 EOC จดไปเลยครับเบอร์ชาร์ตนี้ผมได้มาจากคุณอนันต์นะครับคุณอนันต์ก็เป็นทีมงานสภาสุขภาพเมื่อเช้านี้ผมไปที่สถานีตรังไปเสร็จแล้วผมไปเจอเจ้าที่สาธารณสุขผมบอกว่าผมขอรายละเอียดได้ไหมผมจะไปคุยรายการเขาก็ให้ติดต่อคุณอนันต์คุณอนันต์ก็โทรคุยกับผมพอโทรคุยผมก็แลกไลน์กันคุณอนันต์ก็เป็นเพื่อนกับผมในไลน์ก็ให้นี่มาครับเป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดตรังนะครับตามคำสั่ง 266/2564 ลงที่21มกราคม2564นั่นแหละครับ DMHTT ที่ผมบอกครับ D distancing M mat what mat wearing M H hand washing ล้างมือ T ก็คือ testing วัดอุณหภูมิ T ตัวสุดท้ายคือไทยชนะส่วนรายละเอียดปีกย่อยตัวแดงตัวเหลืองอะไรต่างๆนี่ไปศึกษาดูแต่ไม่ได้ไปกักตัวเหมือนที่ข่าวออกมาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ข่าวทุกข่าวเพราะว่าสนามวิโนไทยส่งไปในไลน์บอกเลยว่าให้ฟังจากสบคตรังเท่านั้นฟังจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังฟังจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังแล้วการนำเสนอข่าวผมกราบวิงวอนนะครับคนที่จะไปลงไลน์ลงเฟซลงอินสตาแกรมขอความกรุณาท่านอย่าระบุชื่อเด็กอย่าระบุชื่ออย่าระบุนามสกุลอย่าระบุหน่วยงานอย่าระบุว่าโรงเรียนอะไรเป็นความเสียหายครับมีหน่วยงานหนึ่งมีกรมหนึ่งของกระทรวงหนึ่งมีคนติดโควิดผมถามว่าโควิดตอนนี้มันติดกันทั่ววันดีคืนดีผมติดแล้วผมไปทำงานเนี่ยก็บอกว่าหน่วยงานนี้ไปรังเกียจไม่ได้ครับหรือไปตั้งเงื่อนไขว่าเนี่ยคนติดโควิดแล้วอะไรต่างๆไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการนำเสนอข่าวในตรงนี้ต้องนำเสนอแบบใช้ภูมิหาร4การอยู่กับโควิดเนี่ยผมพูดอยู่เสมอ1ต้องมีเมตตาครับคือความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตอันเป็นไมตรีคิดทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั่วหน้าผมถามดูเด็กคนนี้พอไทม์ไลน์ว่าติดโควิดเนี่ยเพื่อนในห้องเครียดไหมครับเครียดครับผู้ปกครองนอนไม่หลับครับไม่รู้ลูกเราจะติดไหมพอห้องเรียนปัจจุบันนี้เรียนห้องแอร์หมดนะครับแล้วโอกาสที่เรียนด้วยกันกินข้าวด้วยกันมีโอกาสต้องถอดหน้ากากไม่ใช่ใส่หน้ากากตลอดแล้วไปดูครับเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ดึงลงมาครับดึงลงมาไม่ปิดจมูกครับผมเห็นเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกวินัยเขารู้ว่าปัจจุบันนี้หน้ากากคือเครื่องรางครับผมชอบใจครับนักจัดรายการของกรมประชาสัมพันธ์ท่านหนึ่งหน้ากากคือชีวิตช่วยพิชิตภัยโควิดท่านใส่อยู่ตลอดเลยแล้วท่านบอกตอนนี้วัคซีนไม่มีใส่หน้ากากอย่างเดียวป้องกันได้หมดเลยในแฟ้มสะสมงานผมเวลาผมไปไหนผมมีหน้ากากอันนี้เนี่ยเห็นไหมในสูตรผมข้างในผมมีหน้ากากผ้าในกระเป๋าผมมีในรถผมมีแอลกอฮอล์เจลผมมีพร้อมครับเราต้องเตรียมพร้อมครับแล้วเราอย่าประมาทกาดไม่ตกหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างที่สำคัญทีไทยชนะตอนนี้มีอันนึงคือหมอชนะเราจะชนะได้ครับผมวิหารธรรมที่ผมบอกเมื่อกี้ช่วยแก้ปัญหาท่านได้เมตตาครับเขาเครียดเลยครับพอเหตุการณ์เกิดขึ้นมารุ่งเช้าไปโรงพยาบาลกันหมดเลย30กว่าคนไปนั่งที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจเชื้อ
ตัวเสร็จวันนี้ยังไม่ทราบใจตุ้มๆต่อมๆเครียดก็เครียดนะครับพ่อแม่ก็เครียดพี่น้องก็เครียดปู่ย่าตายายเครียดหมดเลยพอตอนเย็นโทรศัพท์ไปจากโรงพยาบาลบอกว่าผลเป็นเนกาทีฟลบเฮเลยครับดีใจสิ่งเหล่านี้เราต้องบอกคนในสังคมว่าขณะนี้การปฐมพยาบาลไม่ใช่จะปฐมพยาบาลเฉพาะเหตุเฉพาะหน้าที่เขาเกิดอุบัติเหตุเช่นแข้งขาหักดามเฟือกดามไรเนี่ยไปทำ CPR ไปทำช็อกกิ้งแต่เรื่องโควิดตอนนี้คุณต้องทำการปฐมพยาบาลด้านจิตใจครับผมเป็นวิทยากรปฐมพยาบาลของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยเขาย้ำเลยครับอาจารย์เวลาไปประสบเหตุเนี่ยไปเจอเหตุรถชนกันหรืออะไรต่างไปเจอคนเจ็บต้องอย่าบอกว่าตายแน่รับรองเนี่ยเจอมาแล้วนี่ไส้ทะลักออกมาเนี่ยตายแน่คนโดนรถชนนะครับเจ็บอยู่แล้วต้องไปพูดให้ดีๆครับไปพูดให้กำลังใจเขาไปปฐมพยาบาลด้านจิตใจเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ที่ผมจะพูดต่อไปนี้เหตุการณ์น้องคนนี้ครับมีคนเข้าไปโพสต์กันเยอะแยะเลยมีคนเข้าไปว่ากันเยอะแยะเลยผมถามว่าน้องคนนี้ไม่ได้ผิดแต่เป็นความโชคร้ายที่บังเอิญไปสถานที่อโคจรแล้วไปเจอโควิดผมใช้เมตตาครับไม่รู้โรงเรียนไหนผมขี้เกียจไปสืบแต่ถ้าผมเป็นศิษย์เก่าหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมก็เสียดายหลายๆอย่างนะเพราะนั้นผมเลยบอกว่าคนที่จะโพสต์ลงลายชื่อโรงเรียนต่างๆบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งก็พอแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายแพทย์สาธารณสุขก็พูดโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้บอกชื่อโรงเรียนนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของการให้เกียรติส่วนทำเรื่องของกรุณาก็คือความสงสารครับคิดช่วยให้พ้นทุกข์ใฝ่ใจให้เขานี่พ้นจากทุกข์ผู้ปกครองท่านหนึ่งเข้ามาในไลน์ผมถึงวันที่ควรคุยส่วนตัวตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วท่านบอกนี่ดีนะได้คุยกับอาจารย์ได้สบายใจผมไม่เป็นไรครับคุณแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผลออกมาเป็นลบแน่นอนไม่บวกครับเพราะผมดูไทม์ไลน์ของลูกคุณแม่แล้วคุณแม่บอกแล้วอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะว่าลูกหนูไม่ติดก็ลูกคุณแม่นี่ใช้ศีลข้อที่4อ้าวแล้วอาจารย์รู้ไงว่าลูกหนูใช้ข้อที่4ก็เมื่อกี้คุณแม่เล่าให้ผมฟังว่าโรงเรียนมีแบบสอบถามฟังให้ดีครับท่านฟังช่วงปีใหม่ว่ามีญาติพี่น้องหรือตัวเองเนี่ยเดินทางไปจังหวัดกลุ่มเสี่ยงไหมเด็กด้วยความที่เป็นเด็กรับผิดชอบครับบอกมีทั้งที่ทั้งรู้ว่ามีต้องโดนกักตัวอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์ฮะเด็กบอกต้องบอกถึงเรียนออนไลน์ก็ต้องบอกเด็กคนนี้ผมว่าสุดยอดครับน้องคนนี้จากการที่น้องคนนี้เนี่ยรักษาศีลข้อที่4คือไม่มุสาให้การจริงๆตามไทม์ไลน์บอกว่ามีน้ามาจากชุมพรเอาสิครับพอน้ามาจากชุมพรโรงเรียนก็บอกถ้าน้ามาจากชุมพรหนูกลับไปเรียนที่บ้านก่อนให้ไปกักตัวที่บ้านก่อน7วันขณะที่กักตัวที่บ้าน7วันทางนี้เกิดเรื่องเกิดราวก็คือน้องผู้หญิงคนนี้ตรวจพบเชื้อเป็นบวกโควิดติดโควิดเด็กคนนี้เลยรอดครับรอดด้วยอานิสงส์ของการรักษาศีล5ครับผมถึงบอกเลยครับว่าโควิดไม่ได้ติดง่ายๆแล้วผมบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ทำบุญมาดีโควิดไม่ได้ติดกันง่ายๆหรอกนะทำบุญไปเถอะแผ่เมตตาโควิดไปเชื้อโรคมันไม่มาเบียดเบียนเราหรอกท่านก็สบายใจพอรุ่งเช้าท่านก็โทรมาบอกผมอาจารย์หนูสบายใจมากเลยโรงพยาบาลโทรมาบอกแล้วลูกหนูไม่ติดเป็นลบนี่รออีก7วันโรงเรียนก็ประกาศปิดตอนนั้นโรงเรียนประกาศปิดแล้วแต่โรงเรียนประกาศปิดแค่7วันผมไม่ได้7วันน่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการเพาะเชื้อนี่ผมศึกษานะครับจากไอ้เรียนออนไลน์เนี่ยเขาว่าอยู่ในระหว่าง2ถึง7วันเพราะนั้นเขาเลยต้องให้ทวีเป็น2เท่าคือ14วันบางคนตรวจไปวันที่1ไม่เจอที่2ไม่เจอไปเจอวันที่7นะถ้าเราสังเกตดูที่สเตทโควิดทีเนี่ยตอนนั้นที่เราเอาอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะเรามีการตรวจซ้ำฮะเพื่อที่จะรู้ว่ามีหรือไม่มีประการต่อมานะครับนอกจากใช้เมตตาใช้มากรุณาแล้วใช้มุทิตาครับ
ชื่นชมยินดีเมื่อเขามีความสุขผลออกมาดีครับคุณแม่ดีมากเลยลูกเป็นลบวางใจได้แล้วไม่เป็นไรส่วนสุดท้ายคืออุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงครับทำด้วยปัญญาการนำเสนอข่าวเช่นกันอย่าเสนอข่าวในทางลบอย่าไปบอกน้องคุณนู้นนี่อะไรไม่มีใครครับอยากจะติดโควิดเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวิกฤตโควิดคือโอกาสสามารถตระหนักดูรู้ปัญหาตระหนกนักผิดพลาดขาดปัญญาสติตื่นตัวตาวิธีการระวังตนให้พ้นจากโรคร้ายกิจใดช่วยได้ให้ประสานตระหนักลดตระหนักรู้ริเริ่มงานวิธีการแก้ไขภัยสังคมเมื่อเช้าอ่านเฟซบุ๊กของดร.สุมิตรสามห้วยผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินีผมยกนิ้วให้ท่านเลยครับผมเข้าไปเลยแล้วผมใส่กลอนไปบทหนึ่งท่านบอกว่าโรงเรียนสภาราชินีเรียนรู้สู่การปฏิบัติการเตรียมสารละลายในวิชาเคมีใช้ฉีดฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์โควิด-19จากกลุ่มสาระสู่จิตอาสาสุดยอดเลยครับโควิดถ้าเรามองในบวกเราจะเจอมิติที่ดีเยอะเลยครับเมื่อเช้าขี่รถจักรยานยนต์จะไปซื้อของติดที่สี่แยกไฟแดงเจอเพื่อนคนหนึ่งทำความรบแต่งชุดจิตอาสาพระราชทานอ้าวไปไหนอาจารย์ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำธุระแถวๆนี้เอาแล้วไปไหนเห็นแต่งตัวเรียบร้อยเลยวันนี้พอดีจิตอาสาพระราชทานเขาจะไปล้างโรงเรียนกันไม่รู้ผมไปทันไหมเนี่ยผมเพิ่งอ่านไลน์เจอเนี่ยไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปล้างโรงเรียนไปทำความสะอาดในไลน์พอรู้ว่าโรงเรียนมีเด็กติดเชื้ออาสาจะมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้อุปกรณ์ต่างๆมาหมดเลยนี่คือธรรมะครับคือการให้ทานผมถึงบอกว่าเมืองไทยนี้อยู่ได้สบายสบายเลยแล้วตอนนี้อย่าไปตกใจนะครับผมตามข่าวตลอดแล้วข่าวของผมจะเป็นข่าวที่ผมเช็คจากสคบส่วนกลางข่าวผมเช็คจากสวของตรังผมไปถามผู้รู้จากสสจตรังผมถามทุกคนเลยก่อนที่จะมาจัดรายการผมทำสคริปต์ไว้เยอะแยะเลยถ้าเป็นข่าวลวงข่าวไม่จริงผมไม่ออกในไลน์ผมก็จะไม่ส่งก่อนเข้ารายการเพื่อนส่งมามีนายแพทย์หญิงคนหนึ่งบอกว่ากระชายขาวรักษาโรคโควิด-19ได้เขาไปทำการวิจัยแล้วฟ้าทลายโจรรักษาได้ก่อนหน้านี้มีคุณหมอออกมาในคลิปบอกว่าเขาเอายาต้านไวรัสไปบวกกับยาต้านไวรัสเอดรักษาหายเร็วกว่าต่างประเทศอีกครับแต่ว่าโควิดเมื่อรักษาหายแล้วมันยังอยู่ตลอดนะครับมันไม่ไหนไปไหนแล้วครับมีเอกสารระบุไว้เรียบร้อยยังอยู่ไม่ไปไหนเพราะนั้นอย่าติดเลยดีกว่าที่สำคัญที่สุดประเทศไทยเป็นเมืองร้อนกินร้อนช้อนตัวเองไม่ติดแน่นอนถามว่าทำไมโรงเรียนถึงต้องปิด14วันทำไมไม่ปิด7วันเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเอาอยู่ผมพูดง่ายๆครับไม่ต้องไปพูดหลักการอะไรเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในช่วงโควิดนี้เราต้องอยู่ร่วมกันด้วยพรหมวิหาร4เราต้องอยู่ด้วยกันด้วยความรักเราต้องอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าอกเข้าใจเราต้องอยู่ด้วยการไม่ทำให้มีปัญหาสื่อสารสถานการณ์โควิดสื่อสารอย่างไรครับที่ผมพยายามนำคุยวันนี้ครับสื่อสารเฟซไลน์ใช้สติไตรตรองติรอบคอบชอบเหตุผลตื่นข่าวข้อมูลผิดความคิดตนกลับเป็นคนตนกตื่นตกใจกิจกรรมทำไปโดยสติจิตอยู่ที่ปัจจุบันไม่หวั่นไหวตระหนักรู้กับการที่เป็นไปสื่อสารในแนวทางสร้างปัญญาผมถึงบอกว่าต้องสร้างปัญญาครับต้องสร้างปัญญาต้องสื่อสารด้วยสร้างปัญญาเฟซไลน์เช็คข่าวก่อนครับชัวร์ก่อนแชร์ดีที่สุด
แล้วถ้าเกิดว่าไปใส่รูปหน้าหรืออะไรต่างไม่ได้ต้องเบลอหน้านะครับเพราะว่าเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กหลายต่อหลายอย่างที่สำคัญนะครับหลังจากไปรายงานตัวแล้วเราจะได้เอกสารนี้มาใบนึงไหนที่ผู้นำชุมชนหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับรปสตก็จะให้มาของเทศบาลนครตรังเขาจะให้มา1ใบนะเขาเขียนว่าคำแนะนำสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างพื้นที่เพื่อสังเกตอาการ1ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการด้วยตนเองหรือเซลล์ควอรันทีน at home เขาใช้คำว่า SQ at home ครับเซลล์ควอรันทีน at home พักอยู่บ้านเป็นเวลา14วันและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด2สวมหน้ากากอนามัยให้เปรียบสูญว่าเป็นผู้ติดเชื้อและอาจสามารถแพร่เชื้อได้คือใส่ตลอดหน้ากากนะครับ3ให้แยกห้องนอนไม่ออกไปนอกบ้านไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ4รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น5ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำหลอดดูดน้ำร่วมกับผู้อื่น6หากมีอาการไอให้สวมหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอจามโดยปิดถึงคางแล้วทิ้งทิชชู่ลงไปในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งใช้แขนเสื้อปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามมือไม่อยู่ครับใช้ท่อนแขนเลยปิดนะครับและประการต่อมาก็คือประการที่7ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยน้ำสบู่บ่อยๆประการที่8เว้นระยะห่างอยู่ห่างจากคนในบ้านหรือคนในครอบครัวประมาณ 1-2 เมตรหรืออย่างน้อย1ช่วงแขนประการที่9หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะผู้อาศัยอยู่ในบ้านเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ10ห้ามอยู่ใกล้เด็กไม่ควรเข้าไปกอดเด็กๆไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานหรืออาจจะเพิ่มโอกาสเพราะอาจจะเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อสู่เด็กได้และประการที่11ก็คือสังเกตอาการผิดปกติของตนเองหากพบว่ามีอาการผิดปกติไอจามเจ็บคอมีน้ำมูกเสียงแหบเหนื่อยจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสขอให้ติดต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโทร1669นะครับได้ทันทีอันนี้เขาบอกว่าเป็นเอกสารเป็นใบปลิวจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครตรังตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าโรคโควิดเป็นโรคทางเดินหายใจเช่นเดียวกับโรคหวัดและอีกหลายโรคประเทศไทยและทั่วโลกให้ความต้องการโรคโควิดสูงมากรัฐบาลไทยประกาศให้เป็นโรคอันตรายเพราะเป็นโรคใหม่ครับที่ติดต่อระบาดได้ง่ายทุกคนยังไม่มีภูมิต้านทานเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงโดยเฉพาะบุคคลเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุผู้มีโรคอื่นที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นโรคเป็นคนที่มีโรคประจำตัวถ้าไม่มีโรคประจำตัวจะไม่เสียชีวิตง่ายๆและยังไม่มียาและวัคซีนสำหรับในโรคนี้โดยตรงโรคระบาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยคนหนึ่งอาจระบาดได้อย่างรวดเร็วที่เราเรียกว่าซูเปอร์สเปรดนะครับไปได้เลยแล้ววัคซีนก็ไม่มียารักษาโดยตรงก็ไม่มีอีกทั้งยังมีอัตราการเสียชีวิตสูงในผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นให้ระวังส่วนการแพร่กระจายเชื้อแน่นอนครับเชื้อไวรัสนี้ไปตามละอองฝอยเมื่อไอจามหรือผู้เสียงดังถ้าผู้เสียงดังไอจามไปทันทีครับและที่สำคัญก็คือโรคนี้ติดต่อจากคนสู่คนครับซึ่งโดยทั่วไปนั้นจะเกิดจากละอองสารคัดหลั่งจากระบบการหายใจของบุคคลที่ติดเชื้อซึ่งเกิดจากการไอจามหรือสารคัดหลั่งที่ออกมาจากทางเดินหายใจปิดหน้ากากดีที่สุดป้องกันได้ดีที่สุดนะครับและที่สำคัญเป็นประเด็นบอกว่าเชื้อโควิด -19 สามารถแพร่กระจายผ่านสิ่งของที่แปดเปื้อนเชื้อโรคได้เพราะอยู่นานได้หลายวันนะฮะหากไม่มีการทำความสะอาดยกเว้นว่าลูกบิดประตูมือจับประตูก๊อกน้ำราวจับรถนะครับทีวีโหนรถนะครับโหนรถไฟฟ้าโหนรถBTS โหนรถ MRT โหนรถเมล์เพราะว่าเชื้อโควิดนี้แพร่กระจายผ่านสิ่งของที่แปดเปื้อนได้อยู่นานหลายวันถ้าไม่มีการทำความสะอาดปัจจุบันนี้ BTS ก็ตาม MRT ก็ตามรถเมล์ต่างๆเขาจะฉีดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทำตรงนี้และที่สำคัญเราต้องป้องกันตัวเองด้วยถ
ทำไมเราถึงต้องปิดโรงเรียนนี่คือคำตอบครับในเด็กไม่ได้รับเชื้อจะมีอาการน้อยบางครั้งไม่แสดงอาการดังนั้นโรงเรียนต้องระวังให้มากครับเพราะว่าถ้าเด็กได้รับเชื้อมีอาการน้อยเนี่ยแต่เด็กนี่สามารถเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ไปแพร่กระจายเชื้อออกไปคนที่บ้านได้ประเด็นต่อมาครับเป็นประเด็นที่ถามกันเยอะโควิด-19 เป็นแล้วโดยหลักการการติดเชื้อแล้วจะมีภูมิต้านทานขึ้นเหมือนฉีดวัคซีนจะป้องกันการติดเชื้อใหม่ยกเว้นเมื่อนานไปภูมิต้านทานจะลงแล้วติดเชื้อใหม่ได้ถูกต้องครับติดเชื้อแล้วร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเหมือนฉีดวัคซีนจะป้องกันการติดเชื้อใหม่ยกเว้นนานๆไปภูมิต้านทานจะตกลงและติดเชื้อใหม่ได้จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผมถึงบอกว่าโควิดเนี้ยอยู่กับเราไปนานครับยังอีกนานนะครับอาจจะเป็นปีหรือ2ปีเพราะตอนนี้วัคซีนที่ผลิตขึ้นมาก็ไม่แน่ใจว่าจะเชื่อได้แค่ไหนและที่สำคัญการดูสถานการณ์ควบคุมโควิดในแต่ละวันเนี่ยเราดูจากอะไรครับเราดูจากเปอร์เซ็นต์อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยต่อใหม่ต่อวันว่ามีการเพิ่มหรือลดลงเท่าที่สกบบอกว่าวันนี้เพิ่มกี่รายอะไรกี่รายเนี่ยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยต่อวันเนี่ยว่าเพิ่มหรือลดลงนี่มันจะเป็นค่าเห็นว่า RO ลดลงน้อยกว่า1หรือยังนะครับมาตรฐานที่ทำให้ค่า RO ลดลงก็คือลดการเคลื่อนย้ายประชากรครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วมาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยนะครับใส่หน้ากากอนามัยล้างมือและประการอีกประการนึงก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเว้นระยะห่างทางสังคมเห็นไหมครับมาตรการทุกอย่างครับเราทำได้ครับเราทำได้ด้วยตัวเองส่วนการกักตัวนะครับที่ถามกันมาเยอะแล้วก็มีปัญหากันเยอะการกักตัวเองหรือโควิดทีนั้นทำไมเราต้องใช้เกณฑ์การกักตัวเพื่อดูอาการและลดการติดต่อการแพร่กระจายเป็นเวลา14วันเพราะว่าเชื้อไวรัสนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีการฟักตัวจนเริ่มมีอาการแพร่เชื้อได้โดยเฉลี่ย 2-7 วันดังนั้นเราจึงให้เวลาเขาเป็น2เท่าครับก็คือ14วันการฟักตัวนี้ในทางระบาดวิทยาจึงต้องเฝ้าระยะเวลาการฟักตัว2เท่าก็คือ14วันถ้า14วันเลยไปแล้วเราถือว่าเป็นระยะที่ปลอดภัยนะครับผลกระทบเกิดแน่นอนครับผลกระทบเกิดแน่นอนผลกระทบจากสังคมก็คือสิ่งที่ต้องปลูกฝังความคิดจุ่มใหม่การระบาดโควิดก็คือการเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ผมบอกว่าใช้ภูมิวิหาร4และมีความซื่อสัตย์ไม่ปิดบังความจริงก็คือใช้ศีลข้อที่4ก็คือไม่มุสาซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้ไม่พบหมอไปพบทีมสอบสวนโรคแล้วไม่บอกความจริงต้องบอกครับผู้ป่วยบางคนไม่อยากจะไปบอกความจริงไม่อยากแสดงตนเพื่อกลัวโดนรังเกียจกลัวโดนกักกันโรคไม่กล้าบอกความจริงว่าสิ่งไม่ถูกต้องความน่ากลัวของโรคไม่อยากให้ใครรู้ผู้ป่วยอาจคิดว่าโควิดเนี่ยไม่เป็นหรอกไม่เป็นง่ายๆหรอกแล้วไม่บอกความจริงถ้าบอกโอ้ยถูกตรวจมากมายเลยเยอะแยะเลยรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรัฐต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นชีวิตวิถีใหม่ครับออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยระวังเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งการซื้อของปัจจุบันนี้ซื้อของทางออนไลน์มากขึ้นการใช้เงินแบบดิจิตอลอย่าไปใช้เลยสแกน QR code หรือว่าใช้เงินผ่านการโอนการสื่อสารระหว่างกันใช้ดิจิตอลออนไลน์การทำงานออนไลน์เรียนออนไลน์เมื่อสักครู่นี้ก่อนมาเห็นนักเรียนโรงเรียนหัวหินนะครับนั่งเรียนออนไลน์สัญญาณที่บ้านไม่มีกางร่มนั่งเรียนครับนั่งเรียนกลางแดดเลยครับเรียนตรงไหนก็ได้ก็เหมือนที่ผมเรียนออนไลน์ครับได้วุฒิบัตรมาใบหนึ่งไม่ต้องไปในเรียนที่ห้องเรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งครับโรงเรียนเป็นแหล่งรวมของนักเรียนจำนวนมากการแพร่กระจายหรือติดต่อระหว่างกันได้ง่ายเด็กมักไม่มีการรุนแรงอาจนำเชื้อมาติดต่อที่บ้านได้เพราะฉะนั้นการใช้โซเชียลดิสเทนซิ่งต้องใช้ให้มากที่สุดและตอนนี้หน้าเสาธงไม่เข้าได้ไหมครับมีผู้ปกครองหลายคนบอกว่าขณะนี้บางโรงเรียนยังมีการเข้าแถวหน้าต่อธงเลยช่วงนี้เข้าแถวหน้าชั้นเรียนตัวเองได้ไหมเขาลดธงชาติเสร็จสวดมนต์แล้วก็เข้าในห้องตัวเองเลยไม่ต้องไปอยู่ตรงลานรวมกันโอกาสที่จะมีการแพร่กระจายเชื้อมีมากเลยทีเดียวรายการร่วมด้วยช่วยน้องเดินทางไปถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับขอบคุณผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทย
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดตรังที่อนุเคราะห์เวลาวันนี้ชัยยาแป้นไทยนะครับช่างเทคนิคเป็นผู้ควบคุมเสียงพบกับผมได้ใหม่ในวันเสาร์หน้า 17:10 น.ถึง 18:00 น.ร่วมด้วยช่วยน้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ